ครับสวัสดีทุกท่านครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้จะมาแนะนำการส่งงานให้เพื่อนด้วยใช้ QR Code นะครับปกติเวลาเราส่งงานให้เพื่อนเนาะยกตัวอย่างนะครับเราจะเอาไฟล์เข้าที่ Google Drive ก่อนนะครับเช่นตัวเนี้ยนะครับในไดรฟ์ที่ผมเก็บงานอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำการเช็คให้ดูนะครับสมมุติผมต้องการที่จะส่งทีมตัวนี้ให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวขอใช้แปรงนิดนึงนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นทีมของ Oppo นะที่เป็นทีมลักษณะ iOS นะครับเมื่อติดตั้งตัวนี้ลงไปปุ๊บมือถือก็จะเป็นทีiOS เลยนะครับก็วิธีการก็กดที่ตรงนี้ครับกดแชร์นะครับเปิดลิงก์ก่อนนะครับเปิดลิงก์ตรงนี้นะครับจากนั้นก็คัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์เสร็จปุ๊บปกติถามว่าเราเอาลิงก์ตัวนี้ไปให้เพื่อนเลยได้ไหมได้ครับเพื่อนก็จะทำการโหลดเลยแต่เราอยากทันสมัยอะตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่เขาใช้ QR Code นะครับถ้าวางลิงก์ธรรมดามันรู้สึกธรรมดาเกินไปนะครับเราจะส่งเป็น QR Code เลยทำไงทีนี้ให้ท่านเข้าที่ Google Chrome นะครับให้ท่านพิมพ์คำว่า QR Code นะครับ QR Code เนี่ยแบบนี้นะครับพิมพ์ตัวนี้ลงไปปุ๊บนะครับจากนั้นให้ท่านกดเข้าลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้ซึ่งเว็บนี้มันจะแปลงลิงก์เป็น QR Code ให้วิธีการก็คือวางลิงก์ตรงนี้ลงไปเลยครับวางลิงก์ลงไปปั๊บเข้าไปจากนั้นนะครับกดตัวนี้นะกด Create QR Code นะครับ Create แปลว่าสร้างนะครับสร้าง QR Code ปั๊บเข้าไปโอเคหลังจากสร้างตัวนี้เสร็จนะครับให้ท่านกดตัวนี้นะครับดาวน์โหลดตัวนี้นะนะครับกดดาวน์โหลดปั๊บเข้าไปมันต้องให้ลองตัวนี้ดิตัวที่2ต้องกดเลือกตัวที่2นะครับตัวที่2เมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นก็กดเปิดครับเราจะได้ QR Code ขึ้นมาจากนั้นนะครับให้เราแคปรูปตัวนี้เลยนะครับแคปรูปตัวนี้นะครับโดยผมจะทำการแคปรูปนะครับตัดเอารูปตัวเนี้ยนะครับ QR Code ตัวเนี้ยนะครับให้เพื่อนนะครับแคปรูปเลยปั๊บส่งนะครับพอผมแคปรูปปุ๊บเนี่ยแคปรูปแบบนี้เสร็จนะครับจากนั้นผมก็จะเอา QR Code นี้ให้เพื่อนทีนี้เพื่อนสมมติว่าเพื่อนเราอยู่ใน LINE นะนะครับใน LINE สมมุตินะครับผมจะลองเข้า LINE วางรูปของตัวเองก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นนะครับถ้าไหนติดต่อก็ติดต่อได้นะครับ ID MAN202 นะครับ MAN202นะครับเผื่อท่านไหนต้องการสอบถามข้อมูลเนาะนะครับพอดีบางท่านสอบถามมาจะติดต่อยังไงนะครับที่ผมไม่ได้ทำลิงก์ติดต่อไว้เนี่ยเพราะว่ามันเยอะนะครับถ้าติดต่อมาหลายท่านไม่เป็นอันทำงานนะครับก็เลยไม่ได้ฝากก็เลยไม่ได้ทำติดต่อทีนี้เดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับสมมุติจะวางลิงก์ตัวนี้ลงไปสมมติว่าผมจะส่งให้เพื่อนคนนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ส่งภาพตัวนี้เลยนะครับส่งภาพตัวนี้เข้าไปปั๊บเสร็จแล้วเพื่อนเขาได้ QR Code ไปแบบนี้เขาจะทำยังไงทีนี้นะครับเนี่ยเขาได้ QR โค้ดไปแล้วนะครับเขาก็จะทำการกดเซฟครับกดเซฟกดเซฟลงไปในโทรศัพท์จากนั้นนะครับเขาจะทำการค้นหาโดยการเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับการทำแบบนี้จะเหมาะสำหรับในการที่เราประชุมอยู่นะหรือประชุมนะครับเราเปิดขึ้นมาแล้วให้คนอื่นสแกนเงี้ยเขาจะโหลดได้ง่ายๆเลยนะครับพอเพิ่มเพื่อนปุ๊บมันจะมีคำว่า QR โค้ดเหมือนกับเพิ่มเพื่อนผ่าน QR โค้ดอะนะครับเนี่ยเพื่อนๆมาเชียร์เอาคนแบบนี้นะครับเขาก็จะกดตัวนี้เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็เลือกตัวนี้ครับคลังรูปภาพเลือกคำรูปภาพเสร็จปุ๊บนะครับเลือก QR Code ขึ้นมาปั๊บนะครับเห็นไหมลิงก์ตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาทันทีนะครับลิงก์ที่จะใช้โหลดนะจากนั้นเขาก็กดเปิดเลยครับปั๊บมันจะให้ยืนยันเมลตัวเองนะครับเพื่อใช้ในการโหลดก็กดเข้าไปจากนั้นทีมตัวนี้ก็จะถูกโหลดมาเลยนะครับเห็นไหมนะครับก็จะโผล่ขึ้นมาในตัวนี้เลยนะครับก็นะครับถ้ามันไม่รองรับตัวนี้ก็กดตัวนี้นะครับเนี่ยกดตัวนี้เพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับเนี่ยมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดใช่ไหมนะครับก็กดดาวน์โหลดเพื่อเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับไฟล์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคเห็นไหมครับโหลดเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็เอามาฝากกันนะครับเกี่ยวกับการใช้ QR Code ส่งไฟล์ให้เพื่อนโดยใช้ QR Codeโอเคเนาะแต่มันก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะแต่มันก็ทันสมัยขึ้นมานะครับโอเคครับก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ